วัสดีค่ะลูกตันธนานะคะลูกตัน F2 นะคะก็วันนี้ค่ะอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนนะคะถึงหนังสือเล่มนี้ค่ะการเลี้ยงลูก3วัยสไตล์ SML นะคะแต่งมาวิธีเลี้ยงลูกให้อยู่รอดอย่างแฮปปี้คนเขียนชื่อคุณชาดุไทยวันคุณพ่อเองค่ะก็คุณพ่อได้เอามาแบ่งปันวิธีการเลี้ยงลูกของคุณพ่อนะคะว่าการเลี้ยงลูกเข็มออกมาเลี้ยงลูกแบบขุ่นๆนะคะที่ลูกๆก็แฮปปี้คุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้ทั้งสองฝั่งแฮปปี้แล้วออกมาแฮปปี้ทั้งครอบครัวทำอย่างไรกันบ้างนะคะก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะตอนแรกจากเรื่องราวซึ่งเป็นเรื่องจริงของที่บ้านนั่นเองนะคะตั้งแต่เด็กจนโตถูกเอามาร้อยเรียงเอาไว้เล่าไปก็เขินไปนิดๆหน่อยนะคะก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเข้าใจลูกมากขึ้นลูกๆอ่านแล้วก็จะเข้าใจคุณแม่มากขึ้นอ่านทางครอบครัวแล้วก็จะเข้าใจกันมากขึ้นค่ะก็ฝากหนังสือเล่มนี้ของคุณพ่อกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ